ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามก็ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะพิมพ์ทีดีเว้นวรรคตามชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะตอนนี้มากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณอมรรัตน์นะคะเกิดวันที่9ธันวาคม2509เวลาเกิดตี 5:30 ถึง 6:00 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามว่าขายของชามดีไหมแล้วก็จะได้เงินคืนจากลูกหนี้ตามนัดหรือเปล่ากาลีจี้ไปที่เรือนอรินะครับและโยงเรือนเงินด้วยก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะครับหรือได้ก็อาจจะไม่เต็มจำนวนมีการผัดผ่อนล่าช้านะครับก็เบื้องต้นก็คงจะแนะนำให้ทำในเรื่องของแสงสว่างนะครับช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยให้ไปทำและช่วงนี้ถ้าสะดวกไปวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงคุยดีๆนะครับของชำจริงๆของชำไม่เด่นนะครับถ้าของคุณจะทำอาชีพที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณาแต่อาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกไฟฟ้านะครับขายอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ได้นะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์พวกนี้จะเด่นกว่าและอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำในเรื่องของพวกของกินอันนี้ก็พอใช้ได้แต่ไม่ได้เด่นเท่ากลุ่มแรกนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่17มีนาคม2515เวลาเกิดค่ะเที่ยง5นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็ดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44จะเตือนก่อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวนะให้ประคับประคองมีระยะห่างให้กันส่วนงานก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับเหนื่อยยากลักษณะเป็นพวกหนังชีวิตและมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าสภาพคล่องยังพอใช้ได้หาโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยที่เป็นเกี่ยวข้องกับพวกโรคกระดูกพวกนี้ขอให้ทำ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเบอร์โทรศัพท์24ค่ะจันทร์โฉมตรูพุทธนงเยาวเป็นคู่มิตรถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะเป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันที่24เมษายน2537เวลาเกิด 5:39 วันอาทิตย์ถามว่าควรใช้กระเป๋าสตางค์สีอะไรถามโชคลาภลาภลอยค่ะสีที่โฉลกที่สุดเป็นสุภาพสตรีก็ไม่น่าจะรังเกียจรังงอนนะครับสีชมพูได้สีเขียวดีนะครับอันนี้คือสีที่เด่นส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือว่าลาภลอยนั้นไม่เฉียครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณลิสานะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์2510เวลาเกิดค่ะประมาณ5:00 น.ถึง6:00 น.ไม่ได้บอกวันถามการเงินถามความรักปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับนะดูจากช่วงเวลาน่าจะก่อน18:00 น.นะครับก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่ความรักกับการเงินเป็นอย่างไรปีนี้ฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในเรื่องของยวดยานพาหนะถ้าคุณใช้งานอยู่นะครับสภาพคล่องโดยรวมปีนี้ก็ต้องถือว่า อย่าได้ประมาทแม้จะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงปีที่ผ่านมาก็ตามส่วนความรักล่ะความรักของคุณได้พื้นชะตามีโอกาสจะได้เจอกับคู่ที่เด่นในเรื่องของสมองสติปัญญาความรู้นะครับแต่ปีนี้ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการประทะคนรักไม่ยอมแข็งกว่าเรานะครับเบอร์โทรศัพท์35ค่ะอังคารพระฤหัสเป็นคู่สมพลนะครับชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้วจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงนงนภัทรนะคะเกิดวันที่6เมษายน2558เวลาเกิด 6:38 น.วันจันทร์ชื่อนี้ดีไหมคะนงนภัทรนอนหนูงองูนอนหนูพอสำเภาแม่นอากาศสอเสือนงนภัทรก็เป็นคู่มิตรนะใช้วักสีนำก็ต้องบอกว่าดีนะจ๊ะนามสกุลคงยิ่งหารค่ะ
เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงและจะมีความเขาเรียกว่าอะไรยึดเหนี่ยวเกี่ยวพันกับในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆถึงพอดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิ๊บเกิดวันที่5พฤษภาคม2527เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันเสาร์ถามความรักถามโชคลาภถามการเงินแล้วบอกว่าชีวิตแย่มากๆก็จริงๆในช่วงนี้เนี่ยปีจรย่าง32นะครับกาลีก็สัมพันธ์ถึงในเรื่องของสภาพคล่องด้วยในเรื่องของงานด้วยนะครับก็เบื้องต้นนะให้ทางคุณจิ๊บเนี่ยหนึ่งอย่าเพิ่งท้อหรือว่าเสียกำลังใจนะครับปีนี้ย่าง32อยากให้มันตักบาตรถวายเพลพระนะครับข้าวปลาอาหารของหวานเนี่ยจัดให้ครบอย่างน้อยสักเดือนละครั้งนะแล้วก็ในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ย พระศุกร์เสวยก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระประจำวันศุกร์คือพระปางรำพึงนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานท่านอัญเชิญบูชาที่บ้านนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสันนะคะเกิดวันที่2สิงหาคม2519เวลาเกิดค่ะ 6:13 นวันจันทร์ถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของหนี้สินคู่ครองค่ะดาวการเงินเสียทั้ง2ปีเลยนะครับทั้งย่าง39ซึ่งกำลังจะครบแล้วก็รวมถึงย่าง40แต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคปีจรนี้ซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันอย่าเล่นเยอะนะเพราะพื้นดวงไม่ดีแล้วก็ปีนี้ให้คุณถวายของมีคมส่วนหลังวันเกิดเนี่ยถวายในเรื่องของพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องก็อย่างที่เรียนแหละ 2-3 ปีจากนี้ผ่านให้ได้นะครับส่วนเบอร์โทรที่ใช้กับหมายเลขทะเบียนบ้านถือว่าเป็นมงคลอยู่แล้วนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีหลักฐานความมั่นคงครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณชุติการ5พฤศจิกายน2519ค่ะเวลาเกิด 17:16 นวันศุกร์ดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรนะการทำบุญเสริมดวงทำอะไรดีปฏิทินตรงกับวันศุกร์เหรอฮะ5พฤศจิกา2519โอเคถูกต้องครับวันศุกร์ปี58ทำบุญเสริมอะไรของคุณก็รอยต่อของการเปลี่ยนอายุย่างก็คือคาบเกี่ยวถึงสิ้นปีพอดีนะครับเดือนพฤศจิกายนปีนี้เตือนเรื่องเพื่อนนะเตือนเรื่องสุขภาพเตือนเรื่องงานถ้าคุณทำงานอยู่นะครับของคุณปีนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะถ้าเกิดเจอคนชราก็ขอให้แบ่งปันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนัทกันเกิดวันที่6กันยายนค่ะ2520เวลาเกิด 4:40 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามความรักชัดเจนนะครับในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันจันทร์อยู่ตอนนี้ย่าง38ถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ยังมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ายังเดินกันต่อไหวนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าผ่านไม่ได้นะช่วงย่าง38นี้จะมีคนเข้าหายังไงก็หนีไม่พ้นถึงไม่ถูกใจแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าเขาดีเขาเอื้อเฟื้อเขาจะซัพพอร์ตเราได้ครับแต่ด้วยพื้นดวงคุณเนี่ยปัตตานีกาลีก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่หรอกคู่จริงๆควรจะได้คู่ที่มีตำหนิหรือลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างจึงจะสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนเรศรานะคะเกิดวันที่2กันยายน2530ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มตรงเป็นพุธกลางคืนถามเรื่องของคู่ครองก็พุธกลางคืนถูกต้องปัตตานีเป็นสีกาลีกระแทกอยู่นะครับก็ปีนี้อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกกรณีถ้ามีคู่นะก็หมั่นถวายชุดสังฆทานยาในทางกลับกันถ้ายังโสดความรักก็มีโอกาสถ้าได้เจอมีโอกาสได้เจอครับแต่มันจะมีความพลิกผันไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เป็นไปได้นะที่คนที่เข้าหาเราเนี่ยอาจจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นเพิ่งผิดหวังหรือมีเรื่องราวของความรักเข้ามาฉะนั้นดูให้ดีว่ามีพันธะอะไรอยู่หรือไม่นะครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อหมูหงาค่ะอาจารย์ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ4ธันวาคม2497ค่ะกี่โมงเนี่ยนะคะประมาณ9โมง8โมง9โมงนี่แหละค่ะ8 9โมงวันอะไรคะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์
โอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง61นะ61นะครับค่ะค่ะจะถามเรื่องอะไรครับฮัลโหลค่ะจ้าอยากถามเรื่องอะไรคะอยากจะถามเรื่องสัญญาก่อสร้างนะคะอาจารย์ทำสัญญาก่อสร้างวันที่16มีนา58นะคะครับสิ้นสุดสัญญา14ตุลา58อยากเรียนถามว่ามันจะแล้วเสร็จตามสัญญาหรือเปล่าคะบ้านหรือเปล่าฮะหรือสร้างอะไรเป็นหอพักค่ะอาจารย์ของเราใช่มั้ยฮะค่ะค่ะคืออย่างนี้นะคือในดวงเนี่ยปีนี้วงกลมตกพันธุนะก็ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกับบ้านก็เกี่ยวกับรถหอพักก็เหมือนกันนะครับแต่อยากให้เผื่ออย่างนี้นะคือเสร็จนะครับเสร็จแต่ว่ามันเป็นไปได้นะที่อาจจะมีปัญหาล่าช้าหรือว่าในแง่ของคุณภาพงานจะต้องมีการปรับแก้ค่ะนะเอาเป็นว่าสมหวังแต่สมมติถ้าตั้งไว้ 100% นะคุณจะได้ประมาณสัก80ไม่เป็นไรก็สางกันต่อไปแต่เอาเป็นว่าสมหวังหลักการทำบุญเสริมในช่วงนี้นะครับก็นี่เลยเข้าพรรษาเนี่ยไปถวายเทียนพรรษาสักคู่หนึ่งนะหรือเป็นหลอดไฟก็ได้ค่ะค่ะจ้ะแล้วก็หอพักนี่นะหอพักที่ทำเนี่ยขอให้จัดให้ครบนะครับหมายถึงว่าในห้องไม่ใช่เป็นห้องเปล่าๆนะมีเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกคือหิ้วกระเป๋ามาแล้วพักได้เลยอาชีพนี้ระยะยาวยืนยันว่าดีครับค่ะค่ะจ้ะจ้ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คะตอนนี้ลุ้นอยู่2เดือนแล้วก็อาจารย์จ้ะลุ้นสลากออมสินซื้อไว้หลัก10อาจารย์จะมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ๆไหมคะอาจารย์หลัก10เหรอฮะลุ้นที่4ค่ะซื้อไว้หลัก10เลยนะคะอาจารย์สลากออมสินนะคะไม่ฮะดวงของคุณในแง่ของโชคลาภไม่เด่นคือได้นะแต่อาจจะไม่ใช่รางวัลใหญ่ค่ะค่ะนะก็ได้คือถ้าซื้อเป็นลักษณะ7หลักขึ้นไปหรือ8หลักขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ถูกเกือบทุกงวดเลยฮะแต่จะเป็นรางวัลรางวัลเล็กๆน้อยๆนะค่ะค่ะจ้ะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็ยินดีล่วงหน้ากับเรื่องของหอพักยังไงก็ได้ถูกใจด้วยอาจารย์คะจ้ะอาจารย์คะชื่อว่ามันจะแล้วเสร็จภายใน8เดือนนะคะอาจารย์เดือน 4แล้วก็มันไปจบสิ้นเดือน11นะคะอาจารย์ก็อย่างที่บอกไงอาจจะมีอะไรล่าช้าต้องซ่อมต้องเลื่อนบ้างค่ะก็สิ่งที่แนะนำก็คือให้ไปทำบุญเสริมแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ได้พอใจมีปัญหาบ้างครับมีปัญหาความจริงปัญหาบางอย่างก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วล่ะตอนเนี้ยค่ะค่ะคือตลอดแล้วอาจารย์คือช่วงของคุณนะจะโดยเฉพาะช่วงกลางปีเนี่ยประมาณเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ย3เดือนเนี้ยจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่เอาเป็นว่าถึงเวลาแล้วถูกใจแล้วก็ให้ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะครับค่ะค่ะจ้าอาจารย์รุ่นที่2อีกนิดเดียวค่ะอาจารย์รุ่นอะไรครับรุ่นคดีความค่ะอาจารย์ก็คือยื่นฟ้องไปตั้งแต่ปี57นะคะพอดีเขารับที่ทางสำนวนเขาให้วันที่4ธันวาวันเกิดพอดีใช่นะคะที่เขาทำสำนวนยื่นฟ้องนะคะทีนี้มันได้5เดือนอาจารย์ก็ไปติดตามดูว่าทำไมล่าช้าท่านทำไมไม่ฟ้องสักทีไปติดตามก็ได้คำตอบบอกว่าย้ายอัยการท่านย้ายและเปลี่ยนอัยการใหม่นะคะอาจารย์ตอนนี้กำลังลุ้นว่าทำไมท่านไม่รับฟ้องสักทีก็ถ้าถามว่าในแง่ของคดีความก็ยังไม่ได้ดังใจหรอกครับช่วงนี้นะทำใจเผื่อไว้ก็ตามไปเรื่อยๆครับและอาจจะยืดเยื้อเป็นหนังชีวิตขึ้นหลักปีซะด้วยซ้ำนะอ๋อค่ะทุกอย่างจะคลี่ทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็อาจจะต้องรอจนถึง62นู่นนะ62นะคะใช่62ยังถูกไหมล่ะเคสเนี่ยผมว่าเป็นหนังชีวิตไม่ใช่จะคุยแล้วจบง่ายๆหรอกนะครับก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็พยายามตามติดนะครับเท่านั้นเองค่ะจ้ะอาจารย์ขอลูกชายนิดเดียวนะคะเดี๋ยวรบกวนพอดี SMS เข้ามาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวคุยกับทางทีมงานนะลงทะเบียนต่อเลยนะครับขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS เลยนะคะคุณสุรชัยค่ะ5กันยายน2526เวลาเกิดตี5นะคะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามโชคลาภถามการเงินการงานความรักแล้วก็ปีนี้จะได้ออกรถหรือเปล่า32นะ32วงกลมตกก็มีโอกาสสมหวังนะครับในเรื่องของยวดยานพาหนะแต่เหนื่อยนะแล้วก็ถึงเกณฑ์จะมีพูดอยู่เสมอไม่ออกก็ได้เพราะในดวงบอกว่าคุณจะเหนื่อยในเรื่องของสภาพคล่องนะรอจังหวะเวลาที่คิดว่าตัวเองไม่อึดอัดมากก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจรรวมถึงเข้าย่าง33นี้ก็ไม่เด่นและงานกรรมะเป็นกาลีนะครับก็พยายามรักษาสถานภาพ
ของงานปัจจุบันที่ทำให้ดีนะครับเลยผ่านเข้าช่วงย่าง33ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสังวาลนะคะ13มิถุนายน2507เวลาเกิดค่ะ 18:05 นวันเสาร์ถามโชคลาภในการเสี่ยงโชคช่วงอายุย่าง51กาลีสัมพันธ์ถึงด้วยเตือนนะเตือนงานด้วยนะเตือนความรักด้วยนะถ้ามีคู่นะครับของคุณเนี่ยช่วงอายุย่าง51ก็ให้หมั่นทำบุญในเรื่องของพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะเวลาทางวัดมีการจัดงานในช่วงวันพระใหญ่พวกนี้ก็ขอให้ไปทำนะมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจารุพร22มีนาคม2516เวลาเกิดค่ะ 11:30 วันพฤหัสบดีถามเรื่องของการงานแล้วก็โชคลาภค่ะอาจจะต้องรับภาระในบางเรื่องที่ไม่ถนัดเป็นงานที่มีความยากจะว่าอย่างนั้นก็ได้และเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยรอยต่อระหว่าง43และ44เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนะครับฉะนั้น2ปีนี้ก็อดทนหน่อยไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะครับของคุณพระพุทธเสวยอายุอยู่อยากให้ไปเช่านะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหรือว่าหลวงพ่อโตวัดอินก็ได้นะอัญเชิญมาบูชาแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระพุทธวันละ17จบนะปิสัมระโลปุสัตพุทธโชคลาภไม่เฉียครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธิดารัตน์นะคะ10มีนาคม2511เวลาเกิด 9:00 นตรงวันอาทิตย์โชคลาภค่ะในแง่ของการเสี่ยงโชคก็วันนี้หวยออกนะถามกันเข้ามาเยอะนะครับของคุณปีจอนี้ก็ไม่เด่นนะครับและดาวการเงินของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง4สภาพคล่องเป็นห่วงมากๆในช่วงย่าง49ที่กำลังจะมาถึงส่วนในแง่ของที่อยู่อาศัยไม่ได้เสียหายอะไรครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบุญส่งนะคะเกิดวันที่10สิงหาคม2504เวลาเกิด 9:00 นเช้าวันพฤหัสบดีอาชีพนะคะทำก่อสร้างการเงินนะคะว่าติดขัดอะไรหนึ่งเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับด้วยพื้นชะตาดาวอาชีพเนี่ยไม่เด่นเว้นแต่ว่าลักษณะงานที่คุณทำเป็นพวกการต่อเติมซ่อมแซมเหมือนกับกินงานเล็กๆก็ได้สองปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานไม่ดีเลยครับทั้งย่าง54แล้วก็ย่าง55ฉะนั้นไม่แปลกที่คุณถามว่าติดขัดและดาวการเงินก็เชื่อมโยงกับดาวอาชีพฉะนั้นของคุณเนี่ย2ปีนี้นะครับวางแผนดีๆนะและอย่างที่ผมบอกถ้ายิ่งมีการจองมีการเดินทางหรือก็เปลี่ยนแปลงเส้นทางกลุ่มลูกค้าพวกนี้ใช่ทั้งหมดนะครับช่วงนี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาส่วนหลังวันเกิดไถ่ชีวิตโคกระบือนะปีเศษๆนี้ของจริงและระยะยาวอย่างที่ผมเรียนอยากให้เน้นงานซ่อมแล้วก็มีการจอยมีการเดินทางตลอดจะสมรูปครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ